จับตาสถานการณ์ในประเทศเม็กซิโกนะคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะต้องยอมรับว่ามีกระแสถกเถียงกันเป็นวงกว้างอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเด็นเรื่องของการทำแท้งว่าเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรหรือเปล่านะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ปรากฏพบว่ามีเรือของหน่วยงาน NGO สัญชาติดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์นะคะไปลอยอยู่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกค่ะแล้วก็มีการเสนอทำแท้งให้ฟรีด้วยให้กับผู้หญิงที่ต้องการที่จะนำลูกออกค่ะค่ะปกตินี่เราจะเห็นแต่เป็นคลินิกทำแท้งแต่นี่บนเรือเลยคุณธวัลรัตน์ใช่ค่ะก็คือมีการเสนอทำแท้งให้ฟรีเลยนะคะโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่ากลุ่ม NGO Women on Waves ซึ่งหน่วยงานนี้ก็มีการระบุข้อกำหนดเอาไว้นะคะว่าจะต้องเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ประมาณ9เดือนก็คือจะต้องไม่เกิน9สัปดาห์นะคะขออภัยไม่เกิน9สัปดาห์แล้วก็ไม่ต้องการที่จะมีบุตรด้วยโดยที่ย้ำค่ะว่าเรือมีใบอนุญาตที่จำเป็นทุกอย่างแล้วก็รับทำแท้งจนถึงวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นของเม็กซิโกค่ะโดยที่ประธานของกลุ่ม Women on Wave ชื่อว่า Rebecca Gompers เขาแถลงที่เมืองอิกสตาบ้าริมฝั่งทะเลของเม็กซิโกบอกว่าการเข้าถึงการทำแท้งแบบปลอดภัยจริงๆแล้วถือว่าเป็นความยุติธรรมทางสังคมในภูมิภาคลาตินอเมริกานะคะจำเป็นค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการเกิดเหตุวิกฤตไวรัสซิก้าก็มีความเสี่ยงต่อการคลอดลูกที่พิกลพิการทางสมองออกมาเพราะฉะนั้นเขายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็บอกอีกค่ะว่าตอนนี้เรือของกลุ่ม Women on Wave ลอยลำอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งรัฐเกเรโรของเม็กซิโกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ราบรื่นนะคะเคยถูกไล่ออกมาจากทะเลนอกชายฝั่งของกัวเตมาลาแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเม็กซิโกนี่ไม่ใช่ประเทศแรกนะคะที่มีการส่งเรือออกไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปที่อื่นมาแล้วคุณธวัลรัตน์คุณผู้ชมเคยไปไอร์แลนด์โปแลนด์โปรตุเกสแล้วก็สเปนส่วนการทำแท้งในเม็กซิโกปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเขาจะยกเว้นให้นะคะเฉพาะแค่ในกรณีที่ถูกข่มขืนกระทำชำเราเท่านั้นแต่ในกรณีอื่นถ้าเกิดการทำแท้งเกิดขึ้นผิดกฎหมายทั้งหมดเลยค่ะคุณธวัลรัตน์ค่ะสำหรับกรณีนี้เขาก็ยืนยันนะคะว่าทำไปเพื่อเพิ่มความยุติธรรมทางสังคมแต่ก็มีข้อถกเถียงเหมือนกันว่าต้องดูเรื่องของความถูกต้องตามจริยธรรมด้วยหรือเปล่า